ดีครับคุณทราบไหมครับว่าการทำพรบ.รถยนต์มีความสำคัญอย่างไรวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมาฝากครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์มีดังนี้ครับ 1. เจ้าของรถคือผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวรถ 2. ผู้เช่าซื้อรถคือผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ 3. เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเราจะมาดูสถานการณ์ตัวอย่างของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันกันนะครับแล้วท่านจะเข้าใจพรบ.มากขึ้นเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อท่านได้รับชมเหตุการณ์เมื่อสักครู่แล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้างท่านคงจะให้ความสำคัญกับชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะชีวิตไม่ใช่เกมหากพลาดก็จะมีแต่การสูญเสียเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นของประกันภัยภาคบังคับที่ผู้ประสบภัยควรจะได้รับมีดังนี้ครับความเสียหายต่อร่างกายไม่เกิน 15,000 บาทหรือตามกฎหมายกำหนดความเสียหายสำหรับการสูญเสียอวัยวะทุกทรภาพอย่างถาวร 35,000 บาทหรือตามกฎหมายกำหนดความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาทต่อ1คนหรือตามกฎหมายกำหนดครับเมื่อทราบถึงความสำคัญของพรบ.แล้วผมมีอีกหนึ่งสถานการณ์มาให้รับชมกันเป็นเหตุการณ์ที่ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือประกันภัยชั้น1ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าพรบ.เชิญครับหากเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับในกรณีที่มีรถสูญหายหรือรถถูกขโมยเงินประกันที่คุณควรจะได้รับจะไม่เกิน6เดือนเท่ากับจำนวนทุนที่คุณทำเอาไว้ถึงอย่างไรก็ตามเราควรระมัดระวังอย่าประมาทเคารพกฎจราจรและรอบคอบจะเป็นการดีที่สุดครับเพราะเราคนไทยใส่ใจพรบ.ความพัฒนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโทร1186